คำแนะนำจากสำนักงานสาธารณสุขที่บอกไว้ว่าป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากโคโรนาไวรัสสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสตอนนี้คือเรากำลังอยู่ท่ามกลางการระบาดอย่างรุนแรงดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายในการติดเชื้อลงสำนักงานสาธารณสุขจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นหากไม่จำเป็นและขอให้คนอื่นคำนึงถึงคุณด้วยหากคุณได้มีโอกาสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อไวรัสให้คุณสังเกตเฝ้าระวังอาการของตัวเองเป็นพิเศษดูแลคนที่คุณรักแต่ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลที่ไม่ค่อยแข็งแรงให้ดูแลแบบอยู่ห่างๆหากคุณมีอาการของโรคให้คุณอยู่ที่บ้านจนเลย2วันนับจากวันที่คุณไม่มีอาการแล้วพยายามรักษาระยะห่างระหว่างคนในบ้านและอยู่ใต้ผ้าห่มเท่าที่จะทำได้ให้คุณระมัดระวังสุขอนามัยของตัวเองและสุขอนามัยในการทำความสะอาดด้วยให้ผู้อื่นช่วยคุณในการไปซื้อของและพยายามติดต่อกับคนอื่นโดยผ่านทางโทรศัพท์หากคุณมีอาการที่แย่ลงหายใจลำบากและมีไข้สูงให้โทรติดต่อแพทย์ทันที